ิครบรอบ1เดือนของคดียิงเสือดำของคุณเปรมชัยกนสูตรและพวกนะคะเป็นวันที่ทางมูลนิธิสืบนะคะเสถียรซึ่งขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะเขาเป็นผู้ที่อยู่ในเครือข่ายเรื่องของการอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ธรรมชาติโดยตรงนะคะโดยคุณศศินทร์เฉลิมลาภประธานมูลนิธิสืบนะคะเสถียรนะคะก็นำทีมนะคะแถลงการนะคะเป็นการทวงถามความคืบหน้าของคดีว่าผ่านไป1เดือนแล้วทำไมยังดูเหมือนกับว่าคดีไม่กระเตื้องนะคะการดำเนินคดียังล่าช้าในสายตาของสาธารณชนทางมูลนิธิจึงขอเรียกร้องดังนี้นะคะหนึ่งก็คือเมื่อพิจารณาจากพฤติการแห่งคดีแล้วนายเปรมชัยและพวกซุกซ่อนอาวุธไว้ในรถก่อนขออนุญาตเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตั้งแต่แรกก่อนจะลักลอบเข้าไปในพื้นที่ห้ามตั้งแคมป์แสดงให้เห็นถึงเจตนาของคุณเปรมชัยและพวกเข้าไปในพื้นที่เพื่อล่าสัตว์ตั้งแต่แรกไม่ใช่เพื่อพักผ่อนนะคะส่วนข้อ2บอกว่าจากพฤติการของคดีเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรขอเร่งรัดให้ฝ่ายที่รับผิดชอบโดยเฉพาะตำรวจเร่งรัดการดำเนินการเพื่อสรุปสำนวนคดีค่ะ3ขอให้กรมอุทยานแห่งชาตินะครับสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็4ขอรัฐบาลออกมายืนเคียงข้างประชาชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมการประณามนะครับผู้กระทำความผิดให้เกิดเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมนะนะคะคุณศศินทร์ยังบอกด้วยนะบอกว่าถ้ายังไม่มีการสั่งฟ้องการดำเนินคดีอย่างล่าช้าเนี่ยขอเสนอให้เปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบสำนวนคดีนี้หรือแม้แต่ขอให้ DSI รับไว้เป็นคดีพิเศษนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่า26มีนาคมนี้ทางพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะส่งสำนวนคดีหรือไม่ถ้าในสำนวนไม่มีข้อหาเจตนาฆ่าหรือล่าสัตว์ป่าคุ้มครองสังคมจะไม่ยอมไม่ใช่แค่มูลนิธิสืบไม่ยอมเท่านั้นนะคะนะฮะคุณศศินทร์เลยบอกว่าขอประกาศเลยนะครับหากสำนวนคดีที่ตำรวจส่งฟ้องศาลไม่มีข้อหาเจตนาฆ่าล่าสัตว์ป่าเราคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องนัดกับใครเพื่อที่จะออกมาเรียกร้องในเรื่องนี้เพราะพวกเราไม่ยอมนั่นหมายความว่าจะเกิดปรากฏการณ์เป่านกหวีดประชาชนออกมาเดินกลางถนนอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะฮะก็จริงนะครับวันนี้เนี่ยก็อย่าประมาทเพราะว่าคุณศศินทร์ก็เคยนำปรากฏการณ์ตอนที่เดินมาแล้วต้านเขื่อนใช่ไหมก็เคยทำมาก่อนครับแต่ว่าเรื่องเสือดำเนี่ยดิฉันว่ามันซาลงแล้วจริงๆนะอันนี้เป็นความจริงที่น่าเศร้าของสังคมไทยนะที่ต้องยอมรับผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าท่านเจ้าสัวเปรมชัยก็เข้ากระบวนการแล้วด้วยก็ไปให้ปากคำกับตำรวจแม้คุณศิวราจะบังเอิญไปวันนั้นวันเดียวกันแต่ว่าประเด็นของคุณศศินทร์ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับอันนี้พูดกันตรงๆในอีกแง่นึงนะครับถ้าคนหลายคนตั้งคำถามกับเรื่องของลอตเตอรี่ที่มากกว่าเรื่องว่าตกลงใครโกหกเนี่ยเรื่องใหม่ของลอตเตอรี่เนี่ยมันย้ายจากเรื่องใครโกหกเป็นเรื่องว่าสำนวนคดีในสมัยที่ใช้ภาค7ทำกับกองปราบทำไมไม่ตรงกันใช่ไหมครับมันสะท้อนให้เห็นว่าครึ่งหนึ่งของความยุติธรรมเนี่ยมันมาจากเรื่องของกระบวนการในการทำสำนวนด้วยซึ่งกรณีนี้เนี่ยสังคมอาจจะเริ่มเปลี่ยนเรื่องจากคุณเปรมชัยผิดหรือไม่ผิดเนี่ยเป็นปัญหาว่าทำไมตำรวจถึงล่าช้าขนาดนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นประเด็นเรื่องตำรวจแล้วใช่ดิฉันว่าตอนนี้คนไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมากในเรื่องคุณเปรมชัยกับภาพนี้ที่ตอนแรกออกมาตายไปแล้วตามความหมายเนี่ยแต่ก็ยังมีอยู่นะคุณศิวรารับไหว้ที่ก้มต่ำมากเนี่ยนะแต่ผมว่าก็มีคุณศิวราก้มต่ำก็อย่างเช่นกรณีที่มีการไปตัดต้นไม้ไงบริษัทอิตาเลียนไทยไปตัดต้นไม้ตรงหน้ามอเกษตร14ต้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทางผอ.เขตจตุจักรแกไปฟ้องเลยนะแล้วคนก็ออกมาประณามกันเยอะผมคิดว่าเรื่องนี้พร้อมจะถูกจุดได้ทุกเมื่อแต่ว่าเรื่องของคุณศิวราเนี่ยคุณศิวราก็ออกมาเคลียร์นะคะเพราะว่าคุณศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยถึงกับเรียกร้องให้มีการตั้งกรรมการสอบจริยธรรมวินัยนะคะกรณีที่พลตรีศิวราเนี่ยไปรับไหว้คุณเปรมชัยในลักษณะก้มหัวต่ำอย่างมากนะคะบอกว่าพลตรีศิวราบอกนะคะบอกว่าให้ตรวจสอบเลยยินดีนายศรีสุวรรณจะพูดอะไรทำอะไรก็ขออย่าให้ผิดกฎหมายละกันมีขู่ด้วยค่ะบอกว่ายืนยันตัวเองจะไหว้ใครหรือไม่ไหว้ใครสำนวนก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะเรื่องนี้คุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นใน Facebook Live ของเราตอนที่เราจะคุยกันในสตรีมใหญ่กว่าเรื่องใส่แว่นดำ15นาทีสุดท้ายเนี่ยสงสัยประโยคนี้นะเป็นเรื่องคุณศรีเวลาซะแล้วจะไหว้ใครหรือไม่ไหว้ใครสำนวนก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคือถ้าจะเปลี่ยนไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าไหว้หรือไม่ไหว้ใครนะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆได้นะคะแต่ว่าก็มีนักข่าวไปถามพลตรีจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะถึงกระแสว่าพลตรีศรีวราเนี่ยสไตล์การพูด
เป็นแบบนี้หรือนะคือพอพูดหรือแถลงอะไรออกมาเนี่ยก็จะจุดประเด็นให้สังคมเคลื่อนไหวและไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมพลตำรวจจักรทิพย์บอกว่าเชื่อได้ที่พูดออกมาแบบนี้เนี่ยเป็นสไตล์การพูดของคุณศิวราเท่านั้นแต่พอนักข่าวถามว่าจะยืนยันหรือไม่ว่าจะไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้คุณเปรมชัยผู้ต้องหาและกังวลไหมว่าจะมีบางกลุ่มใช้ประเด็นเสือดำมาเคลื่อนไหวจุดประเด็นนำไปสู่การล้มคสช.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ยิ้มและไม่ตอบต้องตีความแล้วล่ะค่ะว่ายิ้มแล้วไม่ตอบนี่หมายความว่าอย่างไรอารมณ์ดีอารมณ์ดีวันนั้นที่ออกมาพูดเรื่องหวยนี่หงุดหงิดนะโอ้โหและล่าสุดเนี่ยเห็นไหมพี่ผมบอกแล้วค่ะต่อไปเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าเรื่องคุณเปรมชัยเรื่องเสือเนี่ยไม่จบลงง่ายๆยังไงครับโอ้โหตอนนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยนะมีร้านตัดผมชายแห่งหนึ่งที่บ้านทวายนะอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะร่วมสะท้อนความคิดเห็นกรณีเสือดำที่เกิดขึ้นด้วยการตัดผมและแกะลายผมเป็นรูปลายเสือดำบนศีรษะของลูกค้าที่มีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องนี้นะผมชอบชื่อร้านมากเลยครับร้านเหลาหัวร้านเหลาหัวฟังดูเหมือนร้านจีนนะอาจารย์เหลาหัวโอ้โหเป็นร้านของช่างบุ๋มนะนายนพพรเชื้อประยุรอายุ37ปีนะเป็นผู้ออกแบบนะฮะและพร้อมลงมือตัดนะครับพร้อมแกะลายผมบนศีรษะลูกค้าเป็นรูปเสือดำอย่างปราณีตแล้วเสร็จในเวลาอันรวดเร็วนะคือคุณนพพรหรือว่าช่างบุ๋มเนี่ยดังอยู่แล้วคือไอการทำผมเป็นลวดลายต่างๆเนี่ยเขาคิดกันในหัววัยรุ่นผู้ชายเนี่ยสักพักมาแล้วนะคะแต่ว่าที่ทำออกมาเป็นภาพเสือดำเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ทำแบบตอบต่อกระแสสังคมนั่นเองนะคะ